ที่มีนานมายินดีต้อนรับถึงแม้จะกลับมีสมุราท้องเอ็นท้องถิ่นเมืองฟ้าขอเพียงศรัทธาท่านมาเยือนเราจิตใจคืนดีสดใสมีไปทั่วถิ่นคือธัญญาณที่ชาวบ้านร่วมกันทำกินทั้งหมดนี่คือทรัพย์สินที่คนเมืองอินแสนภาคภูมิใจไปเหนือไปใต้ผ่านมาผ่านไปเชิญแวะเที่ยวจะนานหรือว่าเดียวเดียวกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีนานมายินดีต้อนรับถึงแม้จะกลับมีสมุราท้องเอ็นท้องถิ่นเมืองฟ้าขอเพียงศรัทธาท่านมาเยือนเราขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเท่าเอ็นเมืองฟ้าทาง103เมกะเฮิรตซ์อินบุรีเรดิโอสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมของชาวอินบุรีนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่22วันอังคารที่22กันยายน2563แล้วครับสำหรับกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลท่องเอ็นวันนี้ก็มีเรื่องการจัดอบรมจริยธรรมคุณธรรมนะครับให้ผู้บริหารสมาชิกสภาพนักงานลูกจ้างทั้งหมดนะครับก็จบไปด้วยดีนะครับมีท่านท้องถิ่นจังหวัดนายสุรศรีโพธิ์เจริญนะเป็นประธานในพิธีนะครับตรงนี้เราอาจจะได้ยินนามสกุลคุ้นๆนะท่านเป็นบุตรชายของพลเอกพันเอกบุญศักดิ์โพธิ์เจริญอดีตยังเติร์กนั่นเองนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์แค่นี้นะครับไม่ล่วงเกินเรื่องของส่วนตัวทางนี้เราก็มีทั้งปปช.นะมีปปช.สตง.มีที่เกี่ยวข้องกับการให้เรารู้จักจริยธรรมคุณธรรมเช่นผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลพบุรีนั่นเองครับก็ทั้ง3ส่วน4ส่วนนี้ทั้งส่วนภูมิภาคนะสำหรับงานวิชาการแล้วก็งานตรวจสอบการทุจริตนั่นคือปปช.สตง.นั่นเองครับก็ให้คำแนะนำให้การแนะนำเรื่องการร้องเรียนโดยไม่เขาจะไม่เปิดเผยชื่อให้ใครที่เห็นการทุจริตคอร์รัปชันเห็นการร่ำรวยผิดปกตินี่ก็สามารถที่จะไปร้องปปช.หรือสตง.ได้ทั้งสององค์กรซึ่งเป็นองค์กรอิสระของประเทศของเรานั่นเองนะการตรวจสอบทวงดุลคันหน้าเป็นเรื่องที่ต้องทำในสังคมหรือระบบงานที่เป็นนิติรัฐนะนิติรัฐหรือธรรมาภิบาลครับทุกอย่างจะต้องแม้แต่การที่ต้องมีภาคเอกชนการที่การเมืองต้องเป็นภาคประชาชนมาจากพรรคการเมืองพรรคการเมืองคือการเมืองภาคประชาชนที่มาตรวจสอบทวงดุลในระบบราชการหรือที่เขาเรียกว่าบูโรแครตคือการรวมศูนย์อำนาจเข้าสู่ส่วนกลางซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบทวนดุลโดยระบบของภาคประชาชนและการกระจายอำนาจที่อยู่คนละข้างของขั้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวก็คุยกันต่อเรื่องที่น่าสนใจสำหรับการเมืองการปกครองในยุคใหม่สมัยใหม่นั่นเองนะครับThank you.
สลิงมาคล้องสลักดึงความรักให้รักนั้นหลุดเชิญเอาช้างร้อยเชือกมาฉุดอย่าหวังจะหยุดหัวใจของฉันรักเธอรักเธอรักเธอหนักหนาเอาดินเอาฟ้าปูพามากันยังห้ามใจฉันรักเธอไม่ได้อย่าห้ามใจฉันรักเธอดีกว่าห้ามดินฟ้าห้ามฝนให้ตกค่อยมาห้ามหัวใจในอกสวรรค์นรกก็ห้ามไม่ไหวรักเธอรักเธอรักเธอมากเหลือหากพาก็เนื้อมาดูได้จะพาหัวใจให้ดูทันทีรักทุกลมหายใจเข้าออกเพื่อรู้จะบอกบอกเธอยังไงดีกลืนคำข้าวเห็นหน้าสาวทุกทีเป็นอย่างนี้มานานวันไหนไม่ได้เห็นหน้าเพียงได้เห็นแค่หลังคาบ้านสุขใจแท้แค่เพียงมองผ่านยังแอบฝันกลางวันเสมอรักเธอรักเธอรักเธอสุดซึ้งนั่งนอนคิดถึงเป็นใจเมื่อคงเคยรักเธอรักเธอสุขใจแท้แค่เพียงมองผ่านยังแอบฝันกลางวันเสมอรักเธอรักเธอรักเธอสุดซึ้งนั่งนอนคิดถึงจนใจเมื่อคงเคยรักเธอรักเธอคงรักพนมแม่ทันข้ามคืนกลิ่นโคลนน้องโดนมาตั้งแต่น้อยอุ้งหอยเคยหากลับมากลำคืนเจ้าทิ้งกันได้ทิ้งวัวทิ้งไร่ไม่คืนแต่เดี๋ยวนี้วันยืนสามชื่นเจ้าลืมดงตามเคยนั่งอยู่ริมคันนาพายกินยาเรามาคุยกันมีผักน้ำพริกน้ำปลาเรามาแบ่งปันเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนหัวใจของเราสุขสันต์ที่แลหาแจ่มจันจอมควันเจ้าอยู่ที่ไหนหน้าฝนมาอี
ีกแล้วแก้วเอ๋ยอย่าเอ๋ยอย่าลืมบ้านนาดงไรเป็นกาสิกรบังอ้อนอย่าเปลี่ยนใจพี่มีรักพักดีไว้ให้ถึงตายก็ไม่เปลี่ยนแปลงเจ้าอยู่ที่ไหนหน้าฝนมาอีกแล้วแก้วเอ๋ยอย่าเอ๋ยอย่าลืมบ้านนาดงไรเป็นกาสิกรบังอ้อนอย่าเปลี่ยนใจพี่มีรักดีไว้ให้ถึงตายก็ไม่เปลี่ยนคุณฟังยังอยู่ในรายการทองเอ็นเมืองฟ้าทาง103เมกะเฮิรตซ์นะครับอินบุรีเรดิโอสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมของชาวอินบุรีครับรายการนี้ก็ออกอากาศทางคลื่นวิทยุด้วยทั้งระบบอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับที่เป็น Facebook นาโนเทพทองไทยวันนี้มีคนเข้ามาทักทายคุณนิยมคำดำนะครับพนักงานของอบต.ทองเอ็นนั่นเองนะครับคุณนิยมคำดำก็เป็นนักร้องเรียนเสียงพรศักดิ์สองแสงเรียนเสียงของนักร้องที่ชื่อมนต์สิทธิ์คำสร้อยนะได้ไพเราะน่าฟังดีนะครับเป็นนักร้องประจำวงขององค์การบริหารส่วนตำบลทองเอ็นบางคราวก็มีวงจำเป็นวงคาราโอเกะขึ้นมาเหมือนกันให้ร้องสมัยนี้ก็หมดความอภิรมย์ไปเยอะเนื่องจากรับประทานสุราไม่ได้ในที่ทำงานก็เลยงดไปเป็น2ปีได้แล้วใช่ไหมเราไม่ได้จัดงานรื่นๆเราก็กลัวว่าเมื่อจัดงานรื่นๆก็อดเอาสุรามารับประทานกันไม่ได้ก็ถ้าไปรื่นๆก็ไปข้างนอกกันดีกว่านั่นเองป้องกันการถูกร้องเรียนถูกถ่ายรูปไปร้องศูนย์ดำรงธรรมนะฮะสำหรับที่จะคุยต่อเรื่องการถอดคำศัพท์ว่าบูโรแคทนะครับบูโรแคทภาษาอังกฤษผู้นิยมในระบบราชการรวมศูนย์ผู้นิยมการรวมศูนย์อำนาจนะเช่นเครดิตบูโรเนี่ยมันเป็นรากศัพท์บูโรคือการรวมสู่ส่วนกลางนะในรัฐชาติสมัยใหม่นี่ก็จะนิยมให้มีการกระจายอำนาจเพื่อลดบทบาทการรวมศูนย์ไปการรวมศูนย์มันอาจจะเกิดความสิ้นเปลืองหรือแม้แต่การที่ต้องใช้สายการบังคับบัญชายาวทางนี้ประเทศเราก็มีแนวทางการกระจายอำนาจปี2540ใช่ไหมมีอบต.เทศบาลอบจ.ที่เป็นนิติบุคคลขึ้นมาใช่ไหมทางนี้ทางนั้นพี่น้องประชาชนวัฒนธรรมเราก็ยังไม่ยอมรับนักการเมืองนะก็ยังอาศัยส่วนภูมิภาคเนี่ยคุมเข้มติวเข้มอยู่นั่นเองแม้เรื่องของการได้โบนัสได้รางวัลค่าตอบแทนพิเศษก็ต้องเดินไปตามแนวทางที่ทางราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคเขาตีกรอบมาให้นั่นเองนี่ลักษณะของการที่เรายังไม่ได้มีการกระจายอำนาจอย่างสมบูรณ์นะเคยยกตัวอย่างประเทศพม่าที่ประสบความล้มเหลวในการปกครองประเทศพม่าในยุครัฐบาลทหารรุ่นนั้นก็จะไม่มีการกระจายอำนาจใช่ไหมจะรวมอำนาจเข้าสู่ส่วนกลางเขากลัวเรื่องชนกลุ่มน้อยด้วยอะไรด้วยพม่าหรือสังคมนิยมแบบพม่าในสมัยโบราณจึงไม่ประสบความสำเร็จในการบริหารในการปกครองประเทศก็อาจจะล้าหลังไม่ทันเพื่อนบ้านบางประเทศนั่นเองนี่คือผลของการที่เราต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมคือการกระจายอำนาจการกระจายการตัดสินใจบางเรื่องบางอย่างมันก็ให้ประชาชนเขากำหนดอนาคตของเขาเองกำหนดชัดชี้ชะตาของเขาเองโดยผ่านผู้มาจากการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นนั่นเองครับพูดมากเดี๋ยวก็จะไปก้าวร่วงของในส่วนราชการอื่นเอาเป็นว่าเอาถอดรหัสเรื่องของบูโรแคทให้ฟังแล้วกัน
บูโรแครตมันก็เหมือนเรื่องของอะไรนะเดโมแครตคือผู้นิยมประชาธิปไตยบูโรแครตคือผู้นิยมการอารวมศูนย์อำนาจนั่นเองนะครับฟังเพลงกันต่อดีกว่าเกี่ยวกับลานเทสัก3เพลงนะครับลานเททั้งนั้นเลยลานเทสะเทือนลั่นทมคืนทุ่งลานรักลานเทนะครับลมพัดตึงเคล้าคลึงย่อต่อคิดถึงเนื้อทองสาวลั่นทมเจ้าจากลานเททมนั่งรถท่องพอทั่วกรุงเทพก็ดีทมเทเพราะว่ากรุงเทพลานเทนั่งเรือด่วนเที่ยวเดียวเดียวก็ถึงเขียวเอ่ยขาวเอ่ยลั่นเลยทุกลำมีโฉมงามสาวแก้มนวลพี่สุดคนึงพ่อแม่ร้องไห้ผมไม่คืนทุ่งป้าลุงถามถึงหรือเพื่อนกรุงเทพคอยดึงผู้คนคงถึงสาวทุ่งลานเทจากวันเป็นเดือนจากเดือนเคลื่อนไปเป็นปีลั่นทมไม่มาสักทีพวกพ้องน้องพี่ทุกคนสนเทรถเก๋งเพลงหวานตึกรามโอรานสวรรค์ทั้งเพสาทุกเจ้าแม่ลานเทอย่าให้ลั่นทมอุ้มท้องคืนทุ่งเสียงเรือโคร่มคลื่นทุกคืนพี่ตรมคิดถึงลั่นทมโฉมบังอ่อนโอ้หล่อนเพลินกรุงเราทุ่มรักเกอเราเสือยอมก้มลั่นทมเข้าสูงถึงกล้าไปเทียบคนกรุงพี่นอนสะดุ้งเหมือนทุ่งสะเทือนจากเดือนเคลื่อนไปเป็นปีลั่นทมไม่มาสักทีพวกพ้องน้องพี่ทุกคนสนเทรถเก๋งเพลงหวานตึกราโบราณสวรรค์ทั้งเพสาทุกเจ้าแม่ลานเทอย่าให้ลั่นทมอุ้มท้องคืนทุ่งเสียงเรือโคร่มคลื่นทุกคืนพี่ตรมคิดถึงลั่นทมโฉมบังอ่อนโอ้หล่อนเพลินกรุงเราทุ่มรักเกอเราเสือยอมก้มลั่นทมเข้าสูงถึงกล้าไปเทียบคนกรุงพี่นอนสะดุ้งเหมือนทุ่งสะเทือนรถเก๋งเพลงหวานตึกรามโอฬารไม่ฝันทั้งเพศ
สาผู้เจ้าแม่ลานเทอย่าเครียดลันทมใช่คิดลืมคุ้งมิเคยลงคำมุ่งทำเรื่องงามมิเคยสาทานฉันมันกาใช่เกิดกลางกรุงควรที่คิดกุ้มกลัวเกิดโทก้มใช่ทมหัวสูงฉันไม่เคยเทียบคนกรุงช่างใครจะยุ่งถึงมุ่งลานเทควรสนเพรถเก๋งเพลงหวานตึกรามโอฬารไม่ฝันทั้งเพสาธุเจ้าแม่ลานเทอย่าเครียดลันทมใช่คิดลืมทุ่งมิเคยลงคำมุ่งทำเรื่องงามมิเคยสาทานฉันมันกาใช่เกิดกลางกรุงควรที่คิดปุ้มกลัวเกิดโทษก้มให้ทมหัวสูงฉันไม่เคยเทียบคนกรุงช่างใครจะยุ่งถึงมุ่งลานเทหรือเจ้ารวนเร
เรเจ้าลืมลานเทลานเก่าลานรักไปใหญ่โอ้ลานเทไม่เททอดใจทิ้งความอาลัยฝากไว้บนฝั่งคุณผู้ฟังยังอยู่ในรายการท้องเอ็นเมืองฟ้าทาง103เมกะเฮิรตซ์อินบุรีเรดิโอสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมของชาวอินบุรีนะครับก็ขอขอบคุณคุณนิยมคำดำอีกครั้งที่ทักมาทาง Facebook นะครับสำหรับรายการนี้ทั้งเผยแพร่ทางฟังเพลิน .com ที่เป็นเว็บไซต์ของอสมทนะครับฟังกันทั้งวันจนกว่าสถานีจะปิดหรือแม้จะขึ้นวิทยุในวันใดที่อากาศดีก็ไปส่งไปได้ไกลๆนะใช่ไหมอาการไม่ดีก็อยู่ใกล้ๆบางทีก็ไม่ค่อยได้ยินเสียแล้วเช่นนี้นะครับสำหรับเรื่องของอินเทอร์เน็ตมันก็บางครั้งก็เสถียรบ้างไม่เสถียรบ้างบางครั้งก็ใครมีอินเทอร์เน็ตอ่อนก็ไม่ติดบ้างไม่ติดบ้างเช่นนี้ก็เป็นธรรมชาติของสรรพสิ่งที่ไม่มีอะไรแน่นอนนะครับเรื่องเมื่อกี้คุยต่อจะพูดจะไม่ค่อยจะชัดเจนเท่าไหร่เรื่องของที่ศัพท์คำว่าบูโรแครตเดโมแครตเทคโนแครตเนี่ยเริ่มต้นใหม่ดีกว่านะครับว่าอย่างเทคโนแครตก็คือผู้นิยมเป็นบุคคลที่นิยมในเทคโนโลยีนะเป็นผู้เชี่ยวชาญพวกนายแพทย์ใช่ไหมหรือแม้แต่วิศวกรนักเศรษฐศาสตร์ในเชิงปริมาณพวกที่เป็นนักการตลาดใช่ไหมที่มีแนวคิดเป็นเรื่องของการใช้หลักเหตุผลหรือแม้แต่นักกฎหมายเก่งๆนี่ก็ถือว่าเป็นเทคโนแครตได้เช่นกันนะครับสำหรับบูโรแครตหมายถึงผู้ที่เคยทำงานในระบบราชการที่รวมสุ่มอำนาจเข้าสู่ส่วนกลางนะครับเช่นราชการส่วนกลางทบวงกระทรวงทบวงกรมทั้งหลายผู้ที่ทำงานในราชการส่วนภูมิภาคที่อยู่ที่จังหวัดนั่นเองสำหรับผู้สำหรับเดโมแครตก็คือผู้นิยมในระบอบประชาธิปไตยพรรคการเมืองของอเมริกันก็ชื่อเดโมแครตคือพวกนิยมในประชาธิปไตยนั่นเองเรื่องของเรื่องใช่ไหมการที่ประเทศของเราเนี่ยประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจอะไรเราก็จะหาพวกผู้เชี่ยวชาญเทคโนแครตบูโรแครตมาแก้ปัญหาแต่ความจริงเนี่ยเราเองถ้าเราส่งเสริมเรื่องสิทธิเสรีภาพให้ประชาชนในทำมาหากินได้อย่างมีเสรีมากขึ้นเนี่ยมันอาจจะเกิดผลต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ให้ระบบการตลาดเรื่องเงินของทองมันหมุนไปได้ใช่ไหมแม้แต่เรื่องของที่หัวหน้าสถานีผู้บริการสถานีนะคุณให้ข้อคิดไว้เรื่องคุณพงศกรหรือพี่เทวินใจสะอาดนี่บอกว่าทำไมไม่ตั้งบ่อนเสรีให้มันถูกกฎหมายไปเสียเงินทองจะได้ไม่รั่วไหลไปต่างประเทศไปบ้านประเทศเพื่อนบ้านบ้างอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นข้อคิดที่เป็นอีกมุมหนึ่งนะซึ่งเมืองไทยมันจะไม่ถึงขั้นนั้นเพราะมีพวกที่เป็นอนุรักษ์นิยมมากมายโดนใครทำแบบนั้นรัฐบาลนั้นอาจจะอยู่ยากเช่นนี้นะเพราะกระแสมันเป็นเช่นนั้นมันเหนียวรั้งกันอยู่สำหรับเรื่องของผู้ที่จะมาเป็นผู้บริหารที่ดีเนี่ยตามหลักแล้วเนี่ยมันจะต้องเป็นผู้ที่มีศีลมีทั้งศาสตร์ทั้งศีลใช่ไหมมีความสนใจในด้านรัฐศาสตร์มีความสนใจในทางสังคมวิทยานะมีความสนใจในเรื่องของมนุษยวิทยาชนกลุ่มน้อยเห็นอกเห็นใจเพื่อนบ้านเพื่อนมนุษย์เนี่ยอย่างเงี้ยมันน่าจะมีขึ้นมาบ้างนายกรัฐมนตรีแบบนี้ใช่ไหมของเรามีแต่ผู้ที่เป็นเทคโนแครตบ้างบูโรแครตบ้างหรือแม้แต่ที่เขาเรียกว่าบูโรแครตเทคโนแครตทั้งสองนี่ผัดสลับกันเข้ามาเป็นผู้บริหารของไทยของประเทศเราส่วนใหญ่นะบางท่านอาจจะไม่เข้าใจเรื่องของความสมดุลของสังคมที่ต้องให้ฝ่ายอื่นได้แสดงความสามารถบ้างผัดขึ้นให้เข้าขึ้นมาเป็นรัฐบาลมาชั่วครั้งชั่วคราวบ้างใช่ไหมไม่ใช่ผูกขาดอำนาจแต่ฝ่ายตนอย่างเดียววันนี้ก็ถือว่าเป็นอันตรายมันจะเกิดปัญหาการประท้วงการที่คนประชาชนไม่ยอมรับนั่นได้นะครับในบางประเทศผมเคยเห็นนะนัก
รัฐศาสตร์นากาโซเน่เนี่ยจบรัฐศาสตร์ใช่ไหมแต่ไม่ใช่ว่าคนจบรัฐศาสตร์จะเก่งกาจเสมอไปแต่คนที่เรียนทางสังคมศาสตร์เนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะสนใจเรื่องของสังคมอยู่แล้วใช่ไหมไม่ใช่คนที่เก่งทางคณิตศาสตร์บ้างเก่งทางการท่องตำราบ้างนะเก่งการต่อแข่งขันในเชิงวิชาการในเชิงการร่ำเรียนบ้างเนี่ยส่วนใหญ่เราจะได้ผู้นำที่มีลักษณะเป็นนักวิชาการผู้คงแก่เรียนแม้แต่พวกนายทหารทั้งหลายก็เป็นคนเรียนหนังสือเก่งทั้งนั้นจะเข้าในร้อยจบรอได้เขาเตรียมทหารได้ส่วนใหญ่มันก็เป็นคนเรียนหนังสือดีทั้งสิ้นแต่ทั้งนี้การเรียนหนังสือดีเนี่ยความสนใจมันอาจจะไม่ได้บางคนก็อาจจะไม่สนใจเรื่องของสังคมนะพอมาเป็นรัฐบาลเป็นผู้นำก็อาจจะละเลยเรื่องที่เป็นเรื่องของทางการเมืองที่เกิดความสมดุลเรื่องของคนยากคนจนเรื่องของสิทธิเสรีภาพได้นั่นเองนี่คือลักษณะของสังคมทั่วไปสังคมที่ด้อยพัฒนาสังคมที่ไม่เป็นประชาธิปไตยก็มักจะใช้บูโรแครตเทคโนแครตเนี่ยขึ้นมาเป็นผู้บริหารผู้เป็นรัฐมนตรีทั้งเช่นพวกในสังคมพม่าโบราณสังคมที่เป็นสังคมนิยมแบบพม่าใช่ไหมหรือไม่แต่สาธารณประชาชนจีนเกาหลีเหนือเวียดนามลาวทั้งหลายนี่เขาไม่ได้ใช้มาจากเขาไม่ได้คัดมาจากพี่น้องประชาชนเลือกเขาคัดมาจากผู้ที่เป็นคงแก่เรียนผู้ที่มีความรู้ผู้ที่เป็นสมาชิกในพรรคคอมมิวนิสต์เท่านั้นชนี้นะครับหลักสำคัญการมีส่วนร่วมมันอาจจะน้อยกว่าสังคมที่มีหลายพรรคการเมืองที่แข่งขันกันพรรคการเมืองก็คือสังคือการเมืองภาคประชาชนนั่นเองใครอยากเป็นนายกใครอยากเป็นรัฐมนตรีก็ต้องมาลงเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยแบบอาณาระยะประเทศเขาปฏิบัติกันนั่นเองนะครับฟังเพลงกันต่อเพลงเดี๋ยวให้ฟังเพลงเกี่ยวกับละครเรื่องหนึ่งนะที่ฉลองพรรคดีวิจิตรก็สร้างเป็นละครเป็นทีวีเป็นทางทีวีเป็นซีรีส์เลือดเจ้าพระยานะครับเดี๋ยวมาคุยกันตอนหลังว่าลักษณะการสร้างภาพยนตร์ของคนไทยๆแบบฉลองเนี่ยเขามีแนวคิดมีทัศนคติมีค่านิยมอย่างไรนะครับเดี๋ยวคุยกันต่อนะครับได้มารักกันฉันมันคนซื่อไม่เคยรักใครอย่างนั้นเชื่อในสวรรค์ให้เธอนั้นหมดใจและฟ้าต้องการให้เราแยกทางกลับเลือนลางหมดทางให้เรานั้นความเศร้ากับน้ำตาที่มันหลั่งไหลสิ้นหยดสุดท้ายให้ไหลไปกับสายธาราเลือดเจ้าพระยาเหมือนน้ำตาที่รินร้อนใจสายน้ำหลั่งไหลสายใยที่เคยรักกันเลือดเจ้าเจ้าพระยาสายใยรักสายชีวิตสายน้ำไหลดั่งใจคนไม่คืนกลับสายน้ำตาหลั่งไหลเกินใจรักสายสะอื้นรอคืนกลับนิรันดรเลือดเจ้าพระยาเจ้าพระยาเขียนสัญญาจะไม่มี
คุณฟังอยู่ในรายการท้องเอ็นเมืองฟ้าทางร้อยสามเมกะเฮิร์สอินบุรีเรดิโอนะครับสื่อสังสรรค์เพื่อสังคมของชาวอินบุรีนะครับขอบคุณคุณวรัชยาราศีตุลที่ทักมาทางเฟซบุ๊กนะครับ รายการนี้นะครับสามารถที่จะพูดคุยขอเพลงได้ทางหลังไมค์นะครับ0365815211เป็นเบอร์ของทางสถานีนั่นเอง0365815211นะครับที่เพลงที่ผ่านมาพูดเล่ากันต่อนะฉลองภักดีวิจิตรครับเป็นคนสร้างภาพยนตร์เรื่องทองอันโด่งดังใช่ไหมเขาเป็นคนที่ลักษณะสร้างแบบผู้ร้ายผู้ดีนะในนิยายไทยเนี่ยหรือนิยายฝรั่งนิยายพวกลาตินมันจะมีพบนะลักษณะของความเป็นจริงเรียลลิสติกเนี่ยที่ว่าคนเรามีทั้งด้านมืดด้านสว่างมีดีชั่วมั้งดีบ้างชั่วบ้างเป็นพลวัตบางครั้งคนชั่วมาก่อนกลับเป็นตัวเป็นคนดีนะอย่างในเรื่องทองเนี่ยสมบัติมิทินีที่เป็นตัวเอกนะขโมยทองใช่ไหมอมทองไว้ใส่ในกระเป๋าตอนหลังโดนตัวโกงยิงที่มันโดนทองที่เป็นทองคำแท่งนะบินไปก็เลยรอดตายใช่ไหมในความโลภโมโทสารเพียงบางครั้งมันก็มีอยู่ในตัวมนุษย์อย่าไปถือสาจะเป็นโหดีต้องดีสุดยอดสุดขั้วเราเองนักการเมืองเราจะไปหวังว่าดีสุดขั้วไปเลยมันคงเป็นไม่ได้ไม่ว่าจะราชการชั้นผู้ใหญ่หรือแม้แต่ใครจะใครมันก็ต้องมีดีมีชั่วปนกันนะครับเราต้องไปถือสารมองแต่แง่ดีสังคมก็จะเป็นความสามัคคีมากขึ้นนะครับในแนวคิดแบบนี้มันไม่สุดโต่งใช่ไหมแนวคิดแบบไทยๆเนี่ยภาพยนตร์ไทยทั้งหลายเนี่ยสมัยก่อนมันสร้างพวกแบบผู้ร้ายผู้ดีทั้งสิ้นนะจอมโจรมเหสวรนะหนังบู๊กันหนังยิงกันเนี่ยพระเอกก็ต้องเป็นแมนพระเอกต้องเป็นนักรักนะมีแฟนหลายคนชนีนะเรื่องบุเรงนองพระเอกผู้ชนะ10ทิศเนี่ยมันก็มีหลายภรรยาหลายคนนั่นเองเป็นธรรมชาติเขาไปถือสาเรื่องของจิตมนุษย์มันไม่เหมือนกันใช่ไหมทั้งนี้คนเราเองก็จะไปตัดสินคนอื่นเรื่องว่าคนนี้ต้องดีก็ต้องดีที่สุดมีภาพไว้คนเลวก็ต้องเลวกันจนสุดตรงสุดขั้วไปเลยมันก็เป็นไปไม่ได้คนที่มีความไม่ดีมันอาจจะมีความดีปนอยู่บ้างนะสังคมก็ต้องยอมรับซึ่งกันและกันยอมรับหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงหนึ่งเสียงยอมรับเสียงส่วนใหญ่นะไม่ใช่ว่าไม่ยอมรับเพราะว่าคนมันต่างกันไม่ใช่คนก็ต่างกันแต่ว่าใครอยากเป็นผู้นำผู้บริหารก็ต้องโน้มน้าวจิตใจคนอื่นให้ลงคะแนนเสียงให้เช่นนั้นเองนะครับนี่คือหลักการที่เราจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความปลอดภัยมีความไม่อาฆาตบาดใหญ่กันมีความช่วยกันประคับประคองสังคมช่วยกันเหนี่ยวรั้งนะฝ่ายซ้ายขึ้นมา อยู่สักกี่ปีทำงานผลงานไม่ดีฝ่ายขวาก็ขึ้นมาบ้างใช่ไหมมันก็ต้องสลับกันไปผูกขาดข้างใดข้างหนึ่งใช้กลวิธีกลโกงบ้างอะไรบ้างแกล้งการแกล้งเขาอะไรเขายุบพรรคการเมืองบ้างอะไรบ้างมันก็ไม่ใช่วิธีที่ทำให้สังคมสงบสุขได้สังคมไม่ทำให้สังคมยุติธรรมไปได้ใช่ไหมสังคมต้องมีความยุติธรรมเสียก่อนมีกติกาที่เคารพบุคคลอื่นเสียก่อนกติกาที่มีเรื่องของความเป็นประชาธิปไตยการที่หนึ่งคนหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงเท่ากันนั่นเองไม่มีใครที่จะมาอยู่เหนือรัฐธรรมนูญไม่มีใครที่อยู่เหนือกฎหมายซึ่งแม้แต่เรื่องของการเป็นองค์กรของรัฐเนี่ยหน่วยงานของรัฐเนี่ยจะต้องถูกตรวจสอบได้ใช่ไหมการทำในนามขององค์กรของหน่วยงานเนี่ยต้องถูกตรวจสอบด้วยระเบียบของทางกฎหมายของทางราชการนั่นเองไม่มีใครทำอะไรได้ตามอัธยาศัยไม่มีใครทำได้ตามอำเภอใจเลยนะถ้าพูดถึงแม้แต่องค์อปทเนี่ยองค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยทำอะไรไม่ได้นะนายกจะมาเอาแต่ใจตัวไม่ฟังไม่ดูระเบียบกฎหมายก็ไม่ได้ชนิดนี้ใช่ไหมทำไปแล้วถูกตรวจสอบถูกสตง.ถูกปปช.ถูกประชาชนตรวจสอบร้องเรียนมันก็เป็นเรื่องที่เรา
ต้องยอมรับในกติกาแบบนี้นะมันเราไม่รู้ว่าใครดีไม่ดีบ้างอะไรบ้างต้องไปเพ้อฝันว่าโอ้บุคคลได้บุคคลดีมาแล้วจะมาแก้ปัญหาเป็นอัศวินม้าขาวไปมันก็เป็นไปไม่ได้บุคคลดีๆอยู่มันเป็นพลวัตใช่ไหมเดี๋ยวเจอเงิน100ล้านพันล้านจิตใจมันก็อาจเกิดระโมบได้นั่นเองนะครับฟังเพลงเกี่ยวกับมาภาคเหนือกันต่ออีกสัก3เพลงแล้วเป็นศิลปินล้านนานะครับร้องเพลงได้ถ้าเข้าถึงจิตใจได้นะคุณลานาคัมมินเนี่ยหมดมินตานั่นเจ้าแคทลัตติการเนี่ยฟังกันเลยนะครับ
าดน้ำสาท่าหมุนกันตั้งวันเธอเงินหรือพอสายก็เห็นเส้นไว้เป็นของขวัญนั่งนับคืนวันอยู่สันกำแพงพอวันนั้นมาถึงเขาจริงจริงเป็นแฟนกันมันแล้วจะเป็นสาวสันกำแพงเป็นเลยแกล้งวันใดปิดมาคอยรอคนสอนเป็นปั้นรักแขวนหัวใจ
หน้ามนให้มาสอนรักหน้ามนจะรักเขาจนล้นใจถ้าได้มาไว้ข้างกายถ้าได้มาไว้ข้างกายจะติดขึ้นไปกากายคุณกำลังฟังอินบุรีเรดิโอ103เมกะเฮิรตซ์ธุรกิจเป็นของท่านประชาสัมพันธ์เป็นของเราอินบุรีเรดิโอ FM 103วิทยุภาคธุรกิจโทร089-969-9600ข่าวด่วนครับคุณผู้ฟังเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ Tesco Lotus Express ของพรีเมียมชุดใหม่ที่ไม่น่ารักแต่ช่วยคนไทยประหยัดที่สุดกินได้ใช้ดีมีประโยชน์โดนใจของพรีเมียมนั้นก็คือข้าวสารขนมน้ำมันพืชและสินค้ายอดนิยมอีกเพียบแค่สะสมสแตมป์โดนใจช็อปของใช้ได้ของดีที่ Tesco Lotus Express 10ดวงบวกเงิน1บาทก็ได้ของพรีเมียมโดนใจเปลี่ยนใหม่ทุก2สัปดาห์ถึง25พฤศจิกายนนี้ครับโปรโมชั่นดีดีออกรถยามาฮ่าวันนี้ที่นานายนตรกิจจ่ายเพียง900บาทรับเลยทันทีเรื่องซ่อมบำรุงรักษานานถึง2ปีหรือ 20,000 กิโลเมตรฟรีเท่านี้ยังไม่พอยังมีของแถมอื่นอีกมากมายเช่นไมโครเวฟหม้อหุงข้าวพัดลมกระติกน้ำร้อนแบบนี้พลาดไม่ได้แล้วขับฟรีช็อปฟรีรับฟรีออกรถถูกใจต้องไปที่นานายนตรกิจสาขาสิงห์บุรีโทร036-524-348และสาขาอินบุรี036-581-160หลังคาเหล็กมังกรทองจำหน่ายหลังคาเหล็กเมทัลชีสประตูม้วนและเหล็กทุกชนิดและนอกจากนี้เรายังมี PU Foam Metal Sheets น้ำหนักเบาประหยัดโครงสร้างกันความร้อนเก็บความเย็นแถมบริการส่งด่วนถึงบ้านฟรีหลังคาเหล็กมังกรทองหลังคาเหล็กมังกรทองขายปลีกและส่งถูกสุดๆรวดเร็วทันใจหลังคาเหล็กมังกรทองหลังคาเหล็กมังกรทองอยู่ถนนสายเอเชียขาล่องเข้ากรุงเทพตำบลน้ำตาลอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีมุงหลังคาบ้านหรือสำนักงานนึกถึงหลังคาเหล็กมังกรทองโทร090-316-5999 090-316-5999จะอยู่ที่ไหนจะเปิดไซเรนไปหาฉันแล้วแค่คิดถึงฉันเอาไว้จากใต้สู่พี่น้องภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบนกับไม้มะพร้าวแปรรูปโดยชูทองค้าไม้ครูประดิษฐ์และนอกจากนี้ยังมีสังกะสีเกรด A และ B ยาแฝกยาคาพร้อมทั้งเสาเข็มไม้แบบท่อ PVC วงซีเมนต์น็อตตะปูนั่งร้านดินถุงกระถางใส่ต้นไม้ให้เลือกตามต้องการตลอดจนรถเมคโครเล็กให้บริการอีกด้วยชูทองค้าไม้ครูประดิษฐ์บ้านกระร้องหนองสุ่มและบริเวณสามแยกไฟแดงเชิงสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกติดวัดเฉลิมมาศโทร036-510-293และ089-905-4467สุดยอดนวัตกรรมทางการเกษตรถูกค้นพบโดยประเทศญี่ปุ่นจัดจำหน่ายเพียงรายเดียวในประเทศไทยโดยบริษัทสยามช้างไทยตัวช่วยอเนกประสงค์สยามช้างไทย50สกัดจากธรรมชาติจำหน่ายหลอดละ50บาทและนำไปผสมน้ำได้200ลิตรใช้ฉีดพ่นกับพืชได้ทุกชนิดทุกระยะการเจริญเติบโตซึ่งใช้เพียงอย่างเดียวก็เห็นผลดีแต่หากใช้ร่วมกับยาคุมยาฆ่าหญ้าจะช่วยนำพายาคุมยาฆ่าหญ้าเข้าปากใบพืชได้ไวขึ้นใช้ร่วมกับยาโรคพืชยาฆ่าแมลงก็จะเสริมประสิทธิภาพให้ออกฤทธิ์ได้เต็มเปอร์เซ็นต์ใช้ร่วมกับฮอร์โมนอาหารเสริมปุ๋ยเกล็ดปุ๋ยน้ำทางใบก็จะทำให้สารเหล่านี้เห็นผลดียิ่งขึ้นวันนี้พี่น้องชาวไร่ชาวนาชาวสวนต้องใช้ต้องลองต้องลองและฉีดทันทีไม่ว่าสภาพอากาศจะร้อนแล้งหมอกจัดฝนตกหนักต้องใช้สยามช้างไทย50และรับประกันได้ว่าสยามช้างไทย50ปลอดภัยไร้สารผลผลิตบ้านตะไทยต้นใหญ่ใบเขียว
แต่ก่อมากออกรากเยอะดอกออกดีติดผลดกลดการหลุดร่วงนี่คือสุดยอดนวัตกรรมแห่งปีสยามช้าไทย50เก็บความรู้สึกบันทึกความทรงจำรวมทั้งเหตุการณ์ไว้ที่แผ่นสติกเกอร์หรือแผ่นป้ายอวยนิ่มด้วยเครื่องอินเจ็ตเครื่องอินเจ็ตชัดเนียนแน่นอนและราคาถูกแผ่นป้ายสติกเกอร์หรือแผ่นป้ายอวยนิ่มโดยอินบุรีมีเดียสื่อโฆษณาอย่างมีคุณภาพโทร0899699600และ0643083369หลังคาเหล็กมังกรทองหลังคาเหล็กมังกรทองจะใกล้หรือไกลเราก็ไปส่งถึงที่เราจำหน่ายเหล็กเล็กกันวันไหนโครงสร้างหลังคาหลังคาเมทัลชีลPU4 เมทัลชีลน้ำหนักเบากันความร้อนลอนมาตรฐานลอนสเปนแปรสำเร็จรูปมีทุกสีคุณภาพสินค้ามาตรฐานวัดฟรีส่งฟรีส่งฟรีมีทุกความหนาโทร0903165999 0903165999ใหญ่ที่สุดถูกที่สุดหลังคาเหล็กมังกรทองการันตีจากผู้ใช้จริงสบู่สมุนไพรพราวพันผิวพรรณดีจากการที่เคยแพ้เหงื่อเป็นผดผื่นพันเดี๋ยวนี้ไม่เป็นแล้วเพราะใช้ดีฟองมากผิวขาวขึ้นค่ะรู้สึกสะอาดกลิ่นกายหอมสดชื่นค่ะฟอกตัวแล้วไม่คันนะสบายเนื้อสบายตัวก็หลังจากที่เคยเป็นสิวที่สิวจุดด่างดำก็จางลงผิวก็เนียนขึ้นหน้าดูใสขึ้นดูขาวขึ้นรู้สึกว่าหน้าขาวขึ้นเมื่อก่อนเป็นคนหน้ามันเดี๋ยวนี้ก็หน้าไม่มันใช้ดีค่ะรู้สึกดีหน้าชุ่มชื้นสดใสมีน้ำมีนวลใช้ดีมากเลยจักระแล้ดำเดิมนี่ขาวปุ๊บสบู่สมุนไพรพราวพันสะอาดขาวใสไร้สิวผิวเนียนนุ่มก้อนเดียวเอาอยู่สบู่สมุนไพรพราวพันสบู่สามัญประจำบ้านเพื่อทุกคนทุกครอบครัวหาซื้อได้ที่ร้านค้าใกล้บ้านสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0817804151รู้หรือยังสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนตั้งแต่วันที่1เมษายน2563เป็นต้นไปสำนักงานคปภ.ได้ปรับเพิ่มความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถหรือประกันภัยพ.ร.บ.ภาคบังคับกรณีเสียชีวิตเพิ่มความคุ้มครองเป็น 500,000 บาทกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงคุ้มครองเป็นเงิน 500,000 บาทหรือสูญเสียอวัยวะเพิ่มเป็น 200,000 ถึง 500,000 บาทเบี้ยเท่าเดิมเพิ่มเติมคือความคุ้มครองที่สูงขึ้นและในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำนักงานคปภ.มีความห่วงใยทุกท่านอย่าลืมป้องกันตัวเองโดยกินร้อนช้อนกลางส่วนตัวหมั่นล้างมือและสวมหน้ากากอนามัยอยู่เสมออยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับหากมีข้อสงสัยเรื่องการประกันภัยติดต่อสายด่วนคปภ.1186คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณหัวเชื่อปานิทองอะมิโนพาวเวอร์หัวเชื่อปานิทองอะมิโนพาวเวอร์ใส่ได้กับพืชทุกชนิดบ่ว่าสิเป็นพืชไร่หน้าเขาไม่ผลทุกชนิดโดยใส่หัวเชื้อปานิทองอะมิโนพาวเวอร์ผสมน้ำร่วมกับฮอร์โมนปุ๋ยน้ำยาฆ่าแมลงหรือใส่เดียวๆใส่ดั้งทั้งใบและทั้งดินทั้งระบบน้ำหยดระบบสปริงเกอร์หัวเชื้อปานิทองอะมิโนพาวเวอร์ช่วยเร่งการเจริญเติบโตใบเขียวใบใหญ่ใบหนาต้นบ่ส้มหน้าเขาเขาแตกกอดีเขาบ่ล่มห่วงใหญ่เม็ดเต็มน้ำหนักดีทุเรียนลำไยต้นบ่ส้มติดลูกดกขัวเหนียวบ่ทิ้งลูกมันสะปะหลังหัวใหญ่เปอร์เซ็นต์แป้งสูงข้าวโพดฟักใหญ่เม็ดบ่รีบน้ำหนักดีพี่น้องชาวไร่ชาวสวนหาซื้อหัวเชื้อปานิทองอะมิโนพาวเวอร์ตามร้านขายปุ๋ยทั่วไปหรือโทร081
914-3801สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสิงห์บุรีหรือสกสค.เปิดรับสมัครสมาชิกชพค.และสมาชิกชพส.เป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้ที่มีอายุเกิน35ปีแต่ไม่เกิน60ปีเปิดรับสมัครระหว่างวันที่16เมษายน2563ถึงวันที่15มกราคม2564สำหรับครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการศึกษาและลูกจ้างชั่วคราวสัญญาจ้างตั้งแต่1ปีขึ้นไปที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษาและมีอายุไม่เกิน35ปีที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่สามารถสมัครได้ตลอดเวลาผู้ที่สนใจติดต่อสมัครได้ที่สำนักงานสกสค.จังหวัดสิงห์บุรีในวันและเวลาราชการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่036-551-091และ081-851-3090ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีองค์ละ999บาทหรือตามกำลังศรัทธาเพื่อสมทบทุนสร้างรูปหล่อเหมือนทองเหลืองหลวงพ่อจวนสุดจิตโตอดีตเจ้าอาวาสวัดหนองสุ่มตำบลห้วยชันอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีขนาดหน้าตากว้าง15เมตรสูง21เมตรในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2563จึงขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายร่วมอนุโมทนาบุญครั้งใหญ่นี้โดยพร้อมเพรียงกันโดยบริจาคผ่านบัญชีธนาคารได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาอินบุรีหมายเลขบัญชี020-165-891-641 020-165-891-641ชื่อบัญชีวัดหนองสุ่มเพื่อสร้างรูปหล่อเหมือนทองเหลืองหลวงพ่อจวนสุดจิตโตหรือบริจาคได้ที่พระครูวินัยธรทองฐานิสโลเจ้าอาวาสวัดหนองสุ่มรักษาการเจ้าคณะตำบลห้วยชันโทร095-794-9297สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เสนอข่าวเมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานเปิดงานรณรงค์เตรียมความพร้อมอสม.เฝ้าระวังโควิดระลอกที่2และได้กล่าวว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในไทยมีการร่วมมือกันทำงานจนสามารถยับยั้งการแพร่ระบาดได้ดีโดยเฉพาะการมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันโรคโควิด-19 ในการทำงานเป็นด่านหน้าในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพนายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณอสม.รวมถึงแพทย์พยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขทั้งหมดที่ช่วยสนับสนุนดูแลป้องกันและเสียสละทำงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมาผมก็ได้มีการกล่าวอ้างถึงอสม.ของเราในโอกาสหลายประเทศเขาไม่มีแต่ประเทศเรามีแล้วก็มีด้วยความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคนนะเป็นเรื่องของการอาสาสมัครมาทำงานในเรื่องนี้เพราะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นกลไกสำคัญเราก็จำเป็นต้องระมัดระวังแล้วก็เข้มงวดเหมือนเดิมนั่นแหละถึงแม้เราจะมีการผ่อนคลายไปแล้วก็ตามแต่กลไกหลักสำคัญของเราคือในพื้นที่ในท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่ารัฐบาลได้จ่ายค่าตอบแทนชดเชยเยียวยาและเสี่ยงภัยให้กับอสม.เป็นเวลา7เดือนเพื่อเป็นการตอบแทนน้ำใจในการเสียสละโดยได้โอนเข้าบัญชีอสม.แล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้เพื่ออสม.จะได้นำเงินไปใช้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไปคุณกำลังฟังอินบุรีเรดิโอ103เมกะเฮิร์ตซ์
กว่า300ปีเป็นดงเป็นป่าจากนั้นมีชาวประชาทั้งถิ่นทำนาทำสวนทำไร่เลี้ยงสัตว์รับจ้างคือหนทางของคนแดนไกลไกลเล่าคนอื่นที่ไหนชาวลาวเพื่อนไทยหัวใจเดียวกันตั้งหลักปักฐานจากถิ่นกันดารมาเป็นที่อยู่ด้วยแรงหัวใจที่สู้รวมกันอยู่ชื่อบ้านของเองประวัตินานมารวมแรงรวมขามีมาให้เห็นลำบากด้วยความยากเย็นแต่ชาวท้องเองไม่เคยเหนื่อยใจท้องเองไม่เอ็นไม่หวั่นไม่ไหวจิตใจคืนดีสดใสมีไปทั่วถิ่นคือธัญญานที่ชาวบ้านร่วมกันทำกินทั้งหมดนี่คือทรัพย์สินที่คนเมืองอินแสนภาคภูมิใจไปเหนือไปใต้ผ่านมาผ่านไปเชิญแวะเที่ยวจะนานหรือว่าเดียวเดียวกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีนานมายินดีต้อนรับถึงแม้จะกลับมีสมุราท้องเอ็นท้องถิ่นเมืองฟ้าขอเพียงศรัทธาท่านมาเยือนเราใจคืนดีสดใสมีไปทั่วถิ่นคือธัญญานที่ชาวบ้านร่วมกันทำกินทั้งหมดนี่คือทรัพย์สินที่คนเมืองอินแสนภาคภูมิใจไปเหนือไปใต้ผ่านมาผ่านไปเชิญแวะเที่ยวจะนานหรือว่าเดียวเดียวกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีนานมายินดีต้อนรับถึงแม้จะกลับมีสมุราท้องเอ็นท้องถิ่นเมืองฟ้าขอเพียงศรัทธาท่านมาเยือนเราผู้ฟังเข้าสู่รายการท้องเอ็นเมืองฟ้าช่วงที่สองครับช่วงที่สองเราก็ยังเปิดเพลงในโครงการอนุรักษ์เพลงชายของทางสถานีนั่นเองนะครับขอขอบคุณสถานีอุณข้อห่วงเวลาได้คนท้องเอ็นมาจัดรายการท้องเอ็นเมืองฟ้านะครับแถมแต่งเพลงให้ทั้งเนื้อร้องทำนองก็ขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ทุกครั้งที่จัดรายการนะครับสำหรับเพลงก็คงจะรีบเปิดก็จะหมดเวลาแล้วนะครับฟังกันยาวๆแล้วกันนะครับคงไม่ได้คุยอะไรกันมากเสียเท่าไหร่ลมพัดใบไม้ปลิวทิวไม้โอนเอ็นตามงามนักงามฟ้าคลามยั่วยวนจิตวามว่าไหวลมพัดลมพัดพาเธอคล้อยมาใกล้ใจลมหมุนวนหมุนไกวก่อใหญ่เป็นเกลียวสัมพันธ์โอ้ยายยายDown
ลมหนาวคอยย้ำเตือนลมร้อนเยือนคาใดลมหนาวคงพัดไกลปล่อยให้ผู้แพ้โศกสันเธอยิ้มในสายตาชายช้อยมาให้ฉันใจท้อจนเหลือทานสุดต่างไม่ฟังเสียงเตือนให้ยอดรักเช็ดเลือด
ือดและน้ำตาคุณฟังอยู่ในรายการทอยทุกมาฟังเพลงกันต่อเนื่องเลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาอําลากันนะครับThank you.
ายสบสงสัมพันธ์ยามกินยามนอนร้าวร้อนคืนมาผิวรำพึงติดตรึงอยู่ทุกคืนวันโอ้วิมานเหลือเพียงแต่ซากสัมพันธ์
ช่วงสุดท้ายของรายการทองเอ็นเมืองฟ้าแล้วนะครับเราเป็นมนุษยชาติมีจิตวิญญาณฟังชอบฟังเพลงได้เป็นวรรคเป็นเวรนั่นคือเรามีจิตวิญญาณที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดข้ามภพข้ามชาติไปนะครับไม่เชื่อก็ฟังไว้สักนิดหนึ่งวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเพลงไทยของเราเมืองไทยของเราจิตวิญญาณของเราพรหมลิขิตบันดาลชักพาดลให้มาพบกันทันใดก่อนนี้อยู่กันแสนไกลผมลิขิตโดนจิตใจฉันจึงได้มาใกล้กับเธอชะลอยเธอเป็นเนื้อคู่ควรอุ้มชูเลี้ยงดูบำเรอแต่ครั้งแรกเมื่อพบเธอใจนึกเชื่อเมื่อแรกเจอฉันและเธอคือคู่สร้างมาเนื้อคู่ถึงอยู่แสนไกลคงไม่คลาดคลา